ส่วนแรกติดตามถึงถ้อยแถลงของทางเจอโรม พาวเวลนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายว่าต้องขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อยังคงทรงตัวสูงนั่นเองครับทางคุณพาวเวลเนี่ยนะครับท่านก็ไปกล่าวในงานสัมมนาหัวข้อนโยบายการเงินซึ่งจัดขึ้นโดย ECB ที่โปรตุเกสนะครับบอกว่าเฟดจะเพิ่มขึ้นในเรื่องของดอกเบี้ยนี้อีกหลายครั้งนะฮะแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างแข็งกร้าวด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ตลาดแรงงานในสหรัฐเนี่ยยังคงร้อนแรงแล้วก็เงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ความเห็นครั้งนี้เองเนี่ยถือเป็นการเน้นย้ำนะครับจุดยืนของเฟดในการประชุมเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.5 จนถึงสิ้นปีนี้หรือขึ้นอีก2ครั้งจากทั้งหมดที่เหลืออยู่4ครั้งปีนี้มีความเป็นไปได้ตอนนี้บรรดานักลงทุนเนี่ยนะครับให้น้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบหน้ากันไปแล้วนะครับว่าความเป็นไปได้สูงมากๆร้อยละ82นั่นเองครับในมุมของสำนักวิเคราะห์นะครับจะแกะรอยกันยังไงต่อไปประธานเฟดว่ามาแบบนี้ทางบล.กสิกรไทยนะครับบอกว่าการที่ประธานเฟดให้สัมภาษณ์ชี้ชัดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้แล้วก็มีโอกาสอีกด้วยนะครับที่ทั้ง2ครั้งเนี่ยอาจจะขึ้นแบบติดกันแบบไม่หยุดพักจุดนี้เองเนี่ยก็เพราะว่าตลาดแรงงานค่อนข้างแข็งแรงนะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดเงินเฟ้อนั่นเองฮะซึ่งกติความได้นะครับว่ายังไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะเวลาอันใกล้จุดนี้ก็จะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ราคาพลังงานยังปรับขึ้นได้เห็นได้ชัดจากราคาพลังงานค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงหุ้นพลังงานของไทยเราในช่วงวันนี้ด้วยเลยครับที่ขึ้นอย่างแข็งแกร่งฮะแล้วก็มองว่าหุ้นไทยนะครับจะแกว่งตัวลงต่อนะครับช่วงนี้อาจจะรีบาวเชิงเทคนิคเพราะว่าปัจจัยกดดันทางการเมืองยังคงไม่ชัดเจนต้องรอถึงสัปดาห์หน้าส่วนปัจจัยแวดล้อมต่างประเทศนะครับที่พลิกเป็นลบก็มาจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลากหลายประเทศที่เกิดขึ้นมานั่นเองครับมาดูกันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พันธมิตรประกาศความร่วมมือนะครับในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับการซื้อขายนะครับในรูปแบบของดิจิตอลแล้วก็รวมไปถึงนะครับตลาดทุนในแบบดิจิตอลด้วยครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยสมาคมธนาคารไทยร่วมกับสำนักงานกลต.และกองทุนส่งเสริมเพื่อการพัฒนาตลาดทุนหรือว่า CMDF ครับรวมถึงสมาคมตราสารหนี้ไทยนะครับให้บริการโครงสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลตลาดทุนโดยเริ่มจากระบบเว็บพอร์ทัลนะครับรองรับการเสนอขายตราสารหนี้ในภาคเอกชนในตลาดแรกด้วยดิจิตอลทั้งกระบวนการเป็นครั้งแรกในไทยตั้งแต่การออกการเสนอซื้อขายตลอดจนการชำระราคาและการส่งมอบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการให้บริการลดต้นทุนเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนเป็นการพลิกโฉมตลาดทุนไทยสู่บริการดิจิตอลรับกระแสโลกครับโดยโครงการนี้อยู่ในระยะของการนำร่องของสำนักงานกลต.นะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ออกหลักทรัพย์นำเสนอขายตราสารหนี้ดิจิตอลผ่านระบบดังกล่าวแล้ว4รายมีมูลค่ากว่า 6,700 ล้านบาทจากผู้สนใจเข้าร่วมนำร่องทั้งหมด16รายครับโดยคุณธวัชชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการรักษาการเลขากลต.นะครับระบุว่ากลต.ตั้งใจผลักดันการพัฒนาระบบ DAF Web Portal ให้เกิดการเติบโตไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของตลาดทุนไทยอย่างสมบูรณ์ในการเชื่อมโยงการทำงานของผู้ร่วมตลาดให้เป็นดิจิตอล 100% ครับโดยดร.ภากรปิตาธวัชชัยกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้แทนของ Main Operatorระบุว่า DAF Web Portal นะครับเป็นระบบให้บริการเต็มรูปแบบดิจิตอลทั้งกระบวนการตลอดจนการชำระราคาและการส่งมอบตราสารหนี้ในรูปแบบไร้ใบไม่ใช้กระดาษครับด้านดร.สมจินสอนไพศาลกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยระบุว่าแม้ว่าระบบจะลดต้นทุนการออกและการเสนอขายแต่คงไม่สามารถนำต้นทุนที่ลดมาได้เพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ในระยะสั้นโดยมองว่าในระยะยาวระบบจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเรื่องของตลาดหุ้นกู้ให้มีนวัตกรรมที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบรรดาผู้บริโภคด้วยครับขณะเดียวกันเองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้โอ้โหความตกใจเกิดขึ้นมาคุณปั๊บคุณผู้ชมฮะเรื่องของแนวโน้ม NPL ที่หลายคนมองว่าจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สูงสุดในอาเซียนทำให้ราคามีการปรับดิ่งลงไปรวมถึงความกังวลต่อหุ้นของทางสตาร์กด้วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้มีมุมมองนักวิเคราะห์ออกมานะครับจากทาง ATF Plus เนี่ยที่บอกว่า Set Bank เมื่อวานนี้ที่ปรับลดลงมาร้อยละ2เนี่ยก็มาจากเรื่องของภาวะความกังวลที่มีต่อราคาหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเจาะลึกกันจริงๆแล้วประเด็นการถือหุ้นในสตาร์กของบจ.บัวหลวงเนี่ยจากการสอบถามก็พบว่าไม่มีผลต่องบการเงินของธนาคารกรุงเทพนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยบจ.บัวหลวงรับบริหารจัดการส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางบจ.เท่านั้นนะฮะ
ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองนะครับสำหรับสินเชื่อสตาร์คเนี่ยก็อิงจากการประชุมนักวิเคราะห์งวดไตรมาส1ปีนี้ภาระหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่กับ K-Bank แล้วก็ SCB ซึ่งก็มีการตั้งสำรองกันไปแล้วตลาดก็รับรู้ไปแล้วนะครับวันนี้เราจึงเห็นราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็น BBL นะครับก็ปรับบวกขึ้นมากว่าร้อยละ 0.64 นะครับ K-Bank บวกมาร้อยละ 0.39 ขณะที่ SCB ก็กลับมาฟื้นเช่นกันนะครับบวกมาเกือบร้อยละ1นะครับประเด็นตรงนี้เองเนี่ยนักลงทุนต้องติดตามต่อนะครับว่าธนาคารทั้ง2แห่งข้างต้นเนี่ยทั้ง K-Bank SCB จะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็จุดนี้เองเนี่ยจะถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักลงทุนกลับคืนมาได้ส่วนที่ทาง NPL ของกลุ่มเนี่ยยังคงยอมรับอยู่นะครับว่าน่าจะสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีแต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อกำไรสุทธิในช่วงไตรมาสที่2ครับมุมมองการลงทุนนะครับที่โดดเด่นนะครับก็จะมอง KTB นะครับจากพัฒนาการด้านดิจิทัลของแอปเป๋าตังแล้วก็ BBL นะครับจากทาง Coverage Ratio ที่สูงสุดในกลุ่ม SCB ราคายังแลกกาดนะครับแล้วก็ Tisco เป็นกลุ่มที่มี ROE แล้วก็ปันผลสูงสุดในกลุ่มนะครับอันนี้เป็นมุมมองของ Asia Plus ขณะที่บล.กรุงศรีนะครับมองว่าธนาคารที่กำไรจะเติบโตก็คือ BBL KTB SCB แล้วก็ K-Bank ส่วน Tisco จะเป็นธนาคารที่เริ่มรายงานกำไรแห่งแรกในวันที่13กรกฎาคมนี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ